A Story of Arthur, A Stray Dog Racing World Series เรื่องราวของหมาจรจัดผู้ชนะใจคนทั้งโลกสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีๆของหมาจรจัดตัวหนึ่งที่สามารถชนะใจคนทั้งโลกได้รวมไปถึงตัวผมเองด้วยนะที่ได้อ่านบทความของมันแม้ว่าในชีวิตในช่วงแรกของมันนั้นมันจะเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตของมันนั้นมันกลับมีความสุขที่สุดเลยเราจะมาเล่าเรื่องราวของหมาตัวนี้กันนะครับย้อนกลับไปในปี2014หรือ8ปีที่ผ่านมานั่นเองมันมีการแข่งขันการผจญภัยอันหนึ่งที่มีชื่อว่า Adventure Racing World Series ซึ่งการแข่งขันนี้เนี่ยก็ถูกจัดขึ้นที่ประเทศเอกวาดอร์นะครับกติกาการแข่งขันก็คือจะมีทีมมาเข้าแข่งขันจากทั่วโลกทีมละประมาณ 4-5 คนพวกเขาเนี่ยจะต้องบุกป่าฝ่าดงไปให้ถึงจุดหมายซึ่งก็คือเส้นชัยนั่นเองนะครับระยะทางของการแข่งขันนั้นถ้าวัดจากจุดสตาร์ทไปจนถึงจุดเส้นชัยก็จะมีระยะทางราวๆรวม700กิโลเมตรนะครับผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจะต้องไปให้ถึงเส้นชัยผ่านสภาพพื้นที่ที่หลากหลายของประเทศเอกวาดอร์ใช้ทุกทักษะที่มีก้าวข้ามอุปสรรคไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าปีนหน้าผาปั่นจักรยานสุดภูเขาหรือแม้แต่พายเรือคายักเรียกได้ว่ามันก็เป็นการแข่งขันที่โคตรจะโหดเลยทีเดียวนะครับและการแข่งขันนี้เนี่ยมันก็จะใช้เวลาประมาณ 5-6 วันทีมนักผจญภัยจากทั่วโลกต่างแห่แหนมาร่วมการแข่งในรายการนี้โดยหนึ่งในทีมผู้เข้าแข่งขันเหล่านั้นก็มีทีมหนึ่งที่มีชื่อว่า Peak Performance หรือชื่อย่อของทีมก็คือทีม PP พวกเขาเนี่ยมาจากประเทศสวีเดนนะครับสมาชิกในทีมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยมิคาเอลผู้ซึ่งเป็นกัปตันทีมแล้วก็ลูกทีมอีก3คนก็คือไซมอนสเตฟานและแคเรนซึ่งแคเรนเนี่ยก็เป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวนะครับและเมื่อทุกอย่างถูกตราเตรียมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วการแข่งขันเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นทีม PP เนี่ยก็ได้เริ่มออกจากจุดสตาร์ทแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆผ่านป่าผ่านดงผ่านอะไรก็แล้วแต่ซึ่งทุกอย่างนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยก็เป็นนักแข่งมืออาชีพอยู่แล้วนะครับจนเมื่อเวลาผ่านไปการแข่งขันเนี่ยก็ได้ดำเนินมาถึงวันที่4และในตอนนี้ทีม PP เนี่ยก็อยู่ห่างจากเส้นชัยเพียงแค่50กิโลเมตรเท่านั้นเองอีกนิดเดียวเนี่ยก็จะถึงจุดหมายแล้วนะครับแต่ทว่า 2-3 วันที่ผ่านมานี้พวกเขาเนี่ยก็เดินทางมาโดยที่ไม่ค่อยได้พักผ่อนกันเลยโดยสมาชิกแต่ละคนนั้นก็ได้นอนไปเพียงแค่เฉลี่ยคนละ5ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับมิคาเอลผู้ซึ่งเป็นกัปตันทีมเนี่ยก็ได้ตัดสินใจว่าเราคงต้องพักกันหน่อยแล้วละเพราะว่าถ้าฝืนเดินทางกันต่อไปพวกเราทั้งหมดเนี่ยคงจะไปไม่ถึงเส้นชัยเป็นแน่เนื่องจากเส้นทางอีก50กิโลเมตรที่เหลือนั้นมันก็เป็นเส้นทางที่โหดร้ายมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นแล้วทีม PP เนี่ยก็ได้ตัดสินใจนั่งพักกินข้าวกินปลากันประมาณ2ชั่วโมงซึ่งในระหว่างที่มิคาเอลกำลังเตรียมอาหารอยู่นั่นเองสายตาของเขาเนี่ยก็ได้เหลือบไปเห็นหมาตัวนึงที่มันนั่งมองเขาแบบไม่ละสายตาเจ้าหมาตัวนั้นเนี่ยมันมีขนสีขาวที่สกปรกทั้งตัวเนี่ยก็ดูมอมแมมเลอะเทอะไปด้วยโคลนดินมิคาเอลเนี่ยมองสบตามันแล้วเขาเนี่ยก็พูดกับมันไปว่าแกดูโซมมากเลยว่าเพื่อนก่อนที่เขาจะแบ่งอาหารของเขาแล้วก็เดินเอาไปให้มันนะครับซึ่งเจ้าหมาจรจัดตัวนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะกลัวหรือขู่มิคาเอลแต่อย่างใดมันยืนมองเขาอย่างสงบนิ่งแล้วก็กินอาหารของมิคาเอลมิคาเอลเล่าให้ฟังว่าในระหว่างการเดินทางของเขากับลูกทีมตลอดช่วงเวลาหลายวันที่ผ่านมานี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เจอหมาจรจัดมาหลายตัวเลยนะครับพวกมันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สกปรกมอมแมมมีบาดแผลพวกมันเนี่ยมักจะเข้ามาขู่แล้วก็เข้ามาทำร้ายพวกเขาอยู่ตลอดทางเลยทีเดียวต่างจากเจ้าหมาตัวนี้ที่มันดูสงบนิ่งและดูเป็นมิตรมากๆมิคาเอลในตอนนั้นผู้ซึ่งไม่มีความรู้เกี่ยวกับหมาเอาซะเลยเขาไม่เคยคิดที่จะเลี้ยงพวกมันเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเขาเนี่ยก็รู้สึกถึงความพิเศษในตัวของเจ้าหมาที่ยืนอยู่ตรงหน้าอีกทั้งยังรู้สึกสงสารมันด้วยนะครับเพราะว่านอกจากเนื้อตัวของมันจะมอมแมมไปด้วยโคลนแล้วบนตัวของเจ้าหมาเนี่ยก็มีบาดแผลอยู่หลายจุดเลยทีเดียวอีกทั้งมันยังมีกลิ่นเหม็นสาบลอยโชยไปทั่วเลยทีเดียวซึ่งในเวลาต่อมาสมาชิกทีม PP ทั้ง4คนเนี่ยก็ได้ตั้งชื่อให้กับเจ้าหมาตัวนี้ว่าอาเธอร์นะครับและเมื่อเวลาผ่านไปทีม PP เนี่ยก็ได้ออกเดินทางกันต่อโดยที่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเจ้าอาเธอร์มากนักกันนะครับมันได้กินอาหารแล้วมันก็คงจะกลับไปในที่ของมันแต่ว่าเมื่อทีม PP นั้นออกเดินทางมาได้อีกสักระยะหนึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นว่าเจ้าอาเธอร์เนี่ยมันก็ได้เดินตามพวกเขามาด้วย
มันเดินตามมาเรื่อยๆเรากับว่ามันจะไม่ยอมกลับไปในที่ของมันซะแล้วมันติดตามทั้ง4คนไปแม้ว่าเส้นทางของพวกเขานั้นมันจะลำบากแค่ไหนก็ตามบางครั้งเมื่อมาถึงเส้นทางที่เต็มไปด้วยดินโคลนที่มันลึกลงไปเจ้าอาเธอร์นี่ก็ตามทั้ง4คนไปด้วยนะครับจนทำให้ตัวมันเนี่ยก็ติดอยู่ในหลุมโคลนอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวเดือดร้อนทีม PP ในจิตที่จะต้องไปช่วยมันออกมาก็ถ้าจะให้พูดตรงๆเลยก็คือการที่ทีม PP มีเจ้าอาเธอร์ติดตามมันด้วยนั้นมันก็เรียกได้ว่าเป็นภาระมากกว่าเป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าทั้ง4คนเนี่ยก็ดูแลมันอย่างดีมีครั้งหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยต้องหยุดพักเพราะว่าเห็นเจ้าอาเธอร์เนี่ยเหมือนมันจะหมดแรงพวกเขาเนี่ยก็จึงได้เปิดอาหารกระป๋องให้มันกินเพราะว่าอยู่ในป่าแบบนั้นนะครับเจ้าอาเธอร์เนี่ยก็คงจะหาอาหารกินเองไม่ได้หลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็เดินทางกันต่อซึ่งเมื่อการแข่งขันดำเนินไปทีม PP เนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงจุดที่จะต้องพายเรือคายักข้ามแม่น้ำนะครับเจ้าหน้าที่สนามแข่งตรงจุดนั้นเนี่ยก็ได้เตือนพวกทีม PP ว่าถ้าพวกคุณจะเอาหมาตัวนี้ขึ้นเรือไปด้วยมันอาจจะเกิดอันตรายต่อหมาแล้วก็พวกคุณเองนะครับดังนั้นแล้วทีม PP เนี่ยก็จึงจำใจที่จะต้องทิ้งเจ้าอาเธอร์อยู่บนอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําและหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็พายเรือออกไปเจ้าอาเธอร์เนี่ยเมื่อรู้ตัวแล้วว่ามันจะไม่ได้ไปต่อมันก็ร้องครวญครางงองแงเลยนะครับก่อนที่มันจะกระโดดลงน้ําแล้วก็ว่ายน้ําตามเรือมามิคาเอลเห็นดังนั้นเขาก็จำเป็นที่จะต้องช่วยมันขึ้นมาบนเรือเพราะว่าแม่น้ำเนี่ยมันกว้างแล้วก็น้ำเนี่ยมันเชี่ยวเหลือเกินนะครับถ้าปล่อยเจ้าอาเธอร์ทิ้งไว้แบบนั้นมันคงจะโดนน้ำพัดไปแล้วมันก็คงจะจมน้ำตายเป็นแน่เสียงผู้ชมเนี่ยก็ต่างโห่ร้องดีใจเมื่อเห็นว่ามิคาเอลเนี่ยได้ช่วยเจ้าอาเธอร์ขึ้นมาและหลังจากนั้นเมื่อการแข่งขันดำเนินมาถึงวันที่6ทีม PP เนี่ยก็ได้เข้าเส้นชัยเป็นทีมที่12จากทั้งหมด50ทีมพวกเขาเนี่ยเริ่มต้นการแข่งขันโดยสมาชิกทีมจำนวน4คนแต่ก็จบการแข่งขันโดยสมาชิกทีมที่เพิ่มมาอีก1ตัวมิคาเอลเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าการที่มีเจ้าอาเธอร์ติดตามมาด้วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สนุกมากเลยนะครับแต่มันก็ลำบากมากด้วยเช่นกันเพราะว่าหลายครั้งเพื่อนผมเนี่ยก็ต้องไปช่วยมันเพราะว่ามันมักจะติดกับอะไรหลายๆอย่างในป่าไล่ตั้งแต่เถาวัลย์ไม้ไปจนถึงบ่อโคลนและหลังจากจบการแข่งขันมิคาเอลเนี่ยคิดว่าเขาคงจะไม่สามารถทิ้งเจ้าอาเธอร์ให้อยู่ที่นี่ได้เขาก็จึงได้เดินเรื่องขอเจ้าอาเธอร์ไปเลี้ยงที่บ้านนะครับซึ่งในเวลาต่อมามันก็สำเร็จและก็ผ่านไปได้ด้วยดีเลยทีเดียวเจ้าอาเธอร์เนี่ยเดินทางจากเอกวาดอร์ไปสู่สวีเดนมิคาเอลบอกว่าผมไปเอกวาดอร์เพื่อที่จะคว้าแชมป์โลกแต่ว่าสุดท้ายผมก็ได้เพื่อนมา1ตัวครอบครัวของมิคาเอลนั้นดูแลเจ้าอาเธอร์เป็นอย่างดีเลยนะครับมันดูอ้วนขึ้นและขนเนี่ยก็ดูหนามากขึ้นด้วยดูเหมือนว่ามันจะมีความสุขมากๆเลยทีเดียวแม้ว่ามันจะมาจากประเทศบ้านเกิดของมันซึ่งเป็นประเทศเขตร้อนแต่มันก็ชอบนอนกลิ้งไปมาบนหิมะในประเทศสวีเดนและมันก็ชอบไปว่ายน้ำในแม่น้ำที่มีน้ำแข็งอีกด้วยนะครับและเจ้าอาเธอร์นั้นก็ได้จากโลกนี้ไปเมื่อวันที่9ธันวาคมปี2020ที่ผ่านมาแม้มันจะเริ่มต้นชีวิตของมันมาได้อย่างยากลำบากแต่มันก็ได้จากไปในบ้านที่อบอุ่นและมีคนที่รักมันคอยอยู่เคียงข้าง